สวัสดีครับเทสก่อนซ่อมนะครับกับเจ้า Canon ตัวนี้เป็น VL Canon VL รหัส886นะตัวนี้ลูกค้าแจ้งรายละเอียดมาว่า VL 886รายละเอียดอาการของกล้องคือม่านค้างไม่ปิดทีนี้ผมรื้อหาสาเหตุแล้วตอนแรกเนี่ยม่านมันม้วนเข้าไปแบบนี้เลยแล้วทีเนี้ยม่านชิ้นเนี้ยก็เปิดอยู่มันก็คือมันโบ๋นะเวลาเปิดฝาหลังมามันโบ๋พอทีนี้ผมรื้อหาสาเหตุแล้วสุดท้ายก็คือตัวม่านเนี่ยมันหลุดนะครับม่านหลุดออกจากแกนตัวนี้เป็นม่านโลหะนะแล้วตัวแกนตัวเนี้ยก่อนที่ผมจะไปเจอเนี่ยมันก็โดนสปริงบีบเข้าไปอยู่ข้างในติดขัดอยู่ข้างในนะครับสาเหตุที่มันหลุดเนี่ยผมคาดว่าตัวเจ้าของกล้องคนเก่าเนี่ยอาจจะไปตั้งตัวม่านชัตเตอร์นะครับตั้งตึงมากเพราะว่าตอนผมปลดเนี่ยคือแบบสปริงมันตึงแบบตึงสุดอ่ะก็พอปลดออกมาถึงจะเอาตัวนี้ออกมาได้นะครับสวัสดีครับเทสก่อนส่งนะครับกับเจ้า Canon Model VL นะตัวนี้เป็นรหัส886ตัวนี้ม่านชัตเตอร์หลุดนะครับตามที่ผมถ่ายวิดีโอให้ดูเทสก่อนซ่อมนะตัวนี้เป็นม่านโลหะนะครับแล้วก็ม่านมันหลุดออกมาเลยทำให้ชัตเตอร์เนี่ยชัตเตอร์มันโบ๋ไปเลยนะครับคือตัวลูกค้าเข้าใจว่าม่านมันค้างก็คือมันเปิดแล้วตรงนี้ทะลุไปเลยก็คือม่านมันไม่ปิดกลับมานะทีนี้ผมจัดการเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วก็มาเทสวิดีโอการทำงานเบื้องต้นให้ดูนะครับส่วนพวกสปีดสูงๆเนี่ยสปีด500 1,000 เนี่ยผมเทสกับเครื่องวัดสปีดแล้วนะเราปรับตั้งจูนไปให้แล้วมันจะอยู่ที่ 1,000 จะอยู่ที่ประมาณ900ถึง 1,100 ประมาณนั้นแล้วก็สปีด500อยู่ที่ประมาณ500ถึง550นะครับอ่ะทีนี้มาเทสการทำงานก่อนผมจะเทสเจ้าตัวนับฟิล์มก่อนนะครับตัวนี้มันเป็นแบบแมนนวลนะครับผมคือเวลาตั้งเนี่ยให้ตั้งไว้ที่36แล้วเวลาเราขึ้นฟิล์มไปเนี่ย34 33 32 30ตัวนี้ต่อให้เปิดฝาหลังก็ไม่มีผลนะครับมันไม่รีสตาร์ทให้นะฝาหลังปุ๊บเห็นไหมมันไม่รีสตาร์ทให้นะครับเป็นระบบของตัวกล้องนะเราต้องรีเซ็ตด้วยมือต่อมาเป็นตัวปรับ ISO ตัวปรับ ISO ก็เอาไว้จำฟิล์มเฉยๆว่าเราใช้ ISO เท่าไหร่นะครับไม่มีผลต่อวัดแสงเพราะมันไม่มีวัดแสงอื่นตัวปรับอันนี้ตัวปรับเฟรมไลน์นะครับเวลาใส่เลน50ก็ปรับที่50 35ก็ปรับไปที่35ส่วน RF นี่เอาไว้โฟกัสก็คือมันจะทำให้โฟกัสง่ายขึ้นนะถ้าปรับไปที่ RF เนี่ยเหมือนกับมันจะขยายนะครับมันถ่ายให้ดูยากนะแต่ผมล้างไปแล้วเหมือนตัวนี้แหละมันจะมีวิดีโอที่ผมเทสตัวนี้แล้วผมให้ดูนะว่าขั้นตอนการล้างว่ามันล้างช่องมองยังไงคือเจ้าของเดียวกันเนาะสองตัวนี้อ่ะต่อมาผมจะเทสสปีดชัตเตอร์เลยแล้วกันเทสที่สปีดชัตเตอร์ B สปีดชัตเตอร์ B ต่อมาเป็นสปีด30ต่อมาเป็นสปีดผมปรับไปที่สปีด T ก่อนแล้วกันสปีดทีเนี่ยคือกดชัตเตอร์ปุ๊บมันจะค้างถ้าจะให้มันม่านมันปิดเนี่ยก็คือหมุนไปที่1ปุ๊บม่านก็จะปิดละต่อไปเป็นชัตเตอร์1สิสปีดชัตเตอร์1ต่อไปเป็น2
สี่แปดชิปเปอร์แปดและ15เวลาใช้ที่สปีดอื่นนะครับอย่างเช่นใช้สปีด1000เนี่ยสปีด1000นี่นะให้ปรับตัวนี้ไว้ที่30นะครับมันจะมีผลต่อชัตเตอร์นะให้ปรับไว้ที่30ในคู่มือเขาก็จะแจ้งว่าให้ปรับไปที่30นะสปีด1000ตามที่ผมแจ้งไปนะครับสปีด1000เนี่ยผมปรับจูนกับเครื่องวัดสปีดชัตเตอร์ละเปิดที่ประมาณ900ถึง 1,001 นะโดยประมาณเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูอีกทีแล้วก็เหมือนเดิมนะครับสปีดชัตเตอร์สูงเนี่ยเวลาถ่ายในวิดีโอเนี่ยมันอาจจะมองไม่เห็นนะเป็นปัญหาของเฟรมเรทวิดีโอและสปีดชัตเตอร์วิดีโอที่ใช้ถ่ายนะครับคือสปีดที่เราใช้เนี่ยที่เราจะใช้จับภาพเนี่ย1ส่วน1000เนี่ยมันไวมากนะบางทีมันอาจจะมองไม่เห็นต่อมา500 500ก็เหมือนกันนะครับบางทีสปีดชัตเตอร์ตัววิดีโอเนี่ยจับไม่ทันแต่ถ้าลูกค้านำไปเทสแบบผมเนี่ยเทสด้วยตาเปล่าแล้วก็ใช้แสงธรรมชาติเนี่ยก็จะมองเห็นนะว่ามันเปิดทันว่ามันม่านมันเปิดเต็มนะครับเรื่องนี้ผมรับประกันให้นะเรื่องชัตเตอร์เนี่ยต่อมา125ต่อไปเป็น60 60อีกที60 60อันนี้เป็นซิงแฟตนะครับไม่มีอะไรตัวนี้เป็นตัวปรับเจ้าตัวซิงแฟตเวลากดชัตเตอร์ระวังนิ้วไปโดนตรงนี้นะคือถ้าเกิดนิ้วไปโดนเนี่ยมันจะทำให้สปีดชัตเตอร์ติดขัดนะครับผมเพราะว่าเวลากดชัตเตอร์ตัวนี้จะหมุนกลับอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วพวกบอดี้ทำความสะอาดไปให้แล้วนะครับตัวม่านเนี่ยมันอาจจะมียับบ้างนะแล้วก็มีคราบสกปรกที่ผมไม่สามารถเช็ดได้นะเพราะว่าถ้าเกิดเช็ดเนี่ยบางทีมันอาจจะยับกว่าเดิมวิธีที่ควรจะทำเนี่ยก็คือมันต้องถอดออกมาทั้งยวงนะครับเพื่อที่จะเช็ดใหม่ทั้งหมดนะเพราะว่าถ้าเกิดเช็ดแบบตรงเนี้ยบางทีมันอาจจะเกิดความผิดพลาดแล้วก็ทำให้ม่านยับนะต่อมาเป็นตัวทัมเมอร์อันนี้ผมขึ้นชัตเตอร์แล้วปรับสปีดชัตเตอร์ไปที่60และขึ้นทัมเมอร์ปึ๊บกดชัตเตอร์ทัมเมอร์ทำงานพวกวิวอันนี้มันอาจจะมีรอยขนแมวบ้างนะครับแต่วิวล้างให้หมดละทั้งชิ้นปริซึมทั้งชิ้นตรงนี้นะอื่นๆไม่มีอะไรละให้ดูสภาพโดยรวมโอเคตัวกล้องทำงานตามปกตินะครับก็ผมขอจบคลิปวิดีโอเทสไว้เท่านี้แล้วกันขอบคุณครับ